าเกิดมาได้ยังไงแพลตฟอร์มที่สร้างคนดังอย่าง Mr. Beast SPD No 1หรือแม้กระทั่งพี่เอทาร์ล็อกเกอร์จากเว็บที่ถูกสร้างมาเพื่อนัดเดทออนไลน์กลายเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถสร้างรายได้มากถึง1ล้านล้านบาทต่อปีแพตตี้นะคะขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่อง Easy Question เปลี่ยนเรื่องเหตุให้เป็นเรื่อง Easy Easy ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้แพตตี้กันด้วยนะคะแพตตี้เชื่อว่าเพื่อนๆที่กำลังดูแพตตี้อยู่ตอนนี้กำลังใช้ YouTube อย่างแน่นอนเลยงงละสิว่าแพตตี้รู้ได้ยังไงงงละสิว่าแพตตี้รู้ได้ยังไงก็เพราะว่าคลิปนี้มันออนใน YouTube ไงล่ะ แล้วเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมคะว่า YouTube ที่มีคนดูมากถึง 1,000 ล้านชั่วโมงต่อวันเนี่ยเขามีแนวคิดมาจากอะไรและคนที่ทำ YouTube ที่เรียกว่า YouTuber เนี่ยได้รายได้เป็นแสนเป็นล้านเนี่ยเขาได้รายได้จากไหนเราไปหาคำตอบกันเลยค่ะคำถามแรกเลยก็คือก่อนที่จะมี YouTube เนี่ยคนเราดูวิดีโอกันยังไงแพตตี้ต้องเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนเลยนะคะว่าการดูวิดีโอสมัยก่อนเนี่ยเราก็ต้องซื้อเสาอากาศมาต่อกับทีวีหรือเป็นการเช่าวิดีโอเทปหรือแผ่นซีดีเพื่อมาเปิดดูหรือถ้าอยากดูบนคอมก็ต้องโหลดจากเว็บไซต์แล้วเปิดด้วยโปรแกรมในคอมอย่าง Windows Media Player เป็นต้นและต้นกำเนิด YouTube เกิดขึ้นในปี2005เมื่อซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ชาวไต้หวันอย่างสตีฟเฉินได้ลาออกจาก PayPal ที่เขาทำมานานถึง7ปีเพื่อที่จะไปทำ Facebook แทนเนื่องจากเขาโดนเอาเปรียบหลังจากที่ eBay ซื้อบริษัท PayPal ไปพร้อมกับเข้ามาเปลี่ยนระบบการทำงานอย่างสิ้นเชิงโดยเขาต้องทำงานเยอะถึงอาทิตย์ละ 80-90 ชั่วโมงเลยทีเดียวซึ่งแพทลองเอามาหาดูนะคะ7วันก็เท่ากับเขาทำงานเกือบวันละ13ชั่วโมงหรือถ้าเขาหยุดวันอาทิตย์เนี่ยก็เท่ากับทำงานวันละ15ชั่วโมงเลยนะคะเยอะมากๆเลยค่ะถ้าเป็นแพตตี้ก็ต้องเป็นลมกันไปแล้วแน่ๆเลยค่ะและในที่สุดเขาก็เลยลาออกค่ะแล้วพอเขาได้เริ่มทำงานที่ Facebook ด้วยอายุราวๆ27ปีเขาก็มีความคิดอยากที่จะทำอะไรเป็นของตัวเองซึ่งเขาเคยพูดไว้ว่า If I don't do it before I get married and have kids there isn't going to be another time that I can do it หรือถ้าไม่เริ่มทำมันก่อนที่จะแต่งงานและมีลูกก็จะไม่มีเวลาไหนที่จะทำได้แล้วพอสตีฟคิดได้ดังนั้นเขาก็เลยโทรเรียกเพื่อนสนิทของเขาที่เคยทำงานที่ PayPal อย่างแชทเทอร์เล่กับจอเวตคาริมนัดมาประชุมที่ร้านกาแฟที่เคยนั่งกันประจำสมัยยังทำงานที่ PayPal เพื่อรวมหัวกันคิดว่าพวกเราจะร่วมมือกันทำอะไรดีและการที่พวกเขามานั่งในร้านกาแฟนี้ก็ทำให้เขานึกถึงคนที่พวกเขาเคยเจออย่างจิมยังที่เป็นผู้ก่อตั้งเว็บ Hot or Not และเว็บนี้ก็คือการที่ให้เพื่อนๆโพสต์รูปของตัวเองแล้วมีคนมาให้คะแนนเราซึ่งคะแนนเยอะก็คือ Hot ถ้าน้อยก็คือ Not นั่นเองค่ะซึ่งเว็บนี้ก็ถูกพัฒนากลายเป็นเว็บหาคู่ที่ดังสุดๆในยุคนั้นเลยค่ะเลยไปจุดประกายความคิดของทั้ง3คนนี้เพื่อที่จะสร้างเว็บที่เจ๋งกว่า Hot or Not ให้ได้ค่ะเพราะว่า Hot or Not อัพได้แค่รูปใช่ไหมคะแต่นี่เขาอัพวิดีโอได้เลยพอพวกเขาคิดได้ดังนั้นก็เจอปัญหาเข้าทันทีเลยค่ะการจะให้คนดูวิดีโอผ่านออนไลน์ในยุคนั้นยากมากๆเลยค่ะเพราะเน็ตในตอนนั้นมันช้ามากๆโหลดไม่ไหวแน่นอนหรือจะให้คนโหลดวิดีโอมาดูในคอมแต่ละสกุลไฟล์ก็ไม่เหมือนกันอีกถ้าไม่ตรงกับโปรแกรมที่เรามีก็เปิดไม่ได้พวกเขาก็เลยรวบรวมความรู้ทั้งหมดที่มีจากการที่สตีฟเฉินกับจาเวตคาริมเรียนจบคอมพิวเตอร์ไซแอนและแชทเฮอร์เล่ที่เรียนด้านดีไซน์มาประกอบเป็นเว็บหาคู่แบบวิดีโอสุดล้ำโดยการใช้ Flash Player 8ที่มีโคเดกช่วยบีบอัดไฟล์วิดีโอที่ถูกอัพขึ้นไปบนเว็บให้มีขนาดเล็กลงหลายเท่าทำให้สามารถดูวิดีโอผ่านเว็บได้เลยพอสร้างหลังบ้านเสร็จเขาก็เลยตั้งโดเมนขึ้นมาในวันที่เหมาะเจาะสุดๆนั่นก็คือวันที่14กุมภาพันธ์ปี2005นั่นเองค่ะตรงกับวันวาเลนไทน์พอดีเป๊ะๆเลยค่ะแล้วเพื่อนๆทราบไหมคะว่าโดเมนของเขาชื่อว่าอะไรนั่นก็คือ youtube.com นั่นเองค่ะและชื่อของ YouTube ก็มาจากยูที่หมายถึง user generate content หรือเพื่อนๆอัพโหลดคลิปเองได้กับ Tube ที่หมายถึงเทคโนโลยีทีวีในยุคก่อน LCD ที่ใช้เทคโนโลยี cathode ray tube มันคือทีวีจอแก้วเครื่องใหญ่ๆที่เพื่อนๆเคยใช้สมัยก่อนนั่นเองค่ะและอย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะคะว่าการที่เราจะเริ่มต้นสร้างอะไรขึ้นมาเราก็ต้องลงแรง 100% เพราะฉะนั้นสตีฟเฉินก็ได้ตัดสินใจลาออกจาก Facebook ทันทีแถมเขายังโดนรองประธานของ Facebook อย่าง Matt Kohler ดูถูกอีกด้วยว่า You are making a huge mistake You are going to regret this for the rest of your life Facebook going to be huge คุณกำลังทำผิดพลาดครั้งใหญ่หลวงคุณจะเสียใจไปตลอดชีวิตเพราะ Facebook กำลังจะยิ่งใหญ่ที่สุด
ซึ่งพวกเขาก็ทำผิดพลาดจริงๆนั่นแหละค่ะเพราะว่าเปิดตัวมาได้สักพักก็ยังไม่มีใครมาอัพโหลดวิดีโอใน YouTube ของพวกเขาเลยทั้งการนำเสนอเว็บให้กับนักเขียนของหนึ่งในแมกกาซีนที่ดังสุดๆในอเมริกาอย่าง Wire ก็ไม่มีนักเขียนคนไหนสนใจหรือแม้กระทั่งจ้างคนมาโพสต์วิดีโอแนะนำตัวเองคนละ20ดอลก็ยังไม่มีคนโพสต์อยู่ดีนะคะเพื่อนๆนั่นทำให้หนึ่งในผู้ก่อตั้งอย่างจาเวตคิดขึ้นมาได้ว่าถ้าอัพคลิปตัวเองลงไปอย่างน้อยก็มีคลิป2คลิปใน YouTube ก็ยังดีค่ะเขาก็เลยอัพคลิปของตัวเองตอนที่อยู่สวนสัตว์กับคลิปพวกเครื่องบินเทคออฟขึ้นไปบน YouTube แล้วผลตอบรับคืออะไรรู้ไหมคะเพื่อนๆมีหลายคนอัพคลิปวิดีโอลงมาเฉยเลยค่ะแต่ไม่ใช่คลิปแนะนำตัวเองอย่างที่เขาวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นนะคะเพื่อนๆมันเป็นคลิปที่อัดเล่นๆแล้วเอามาลงถ่ายแฟนถ่ายหมาถ่ายแมวถ่ายเรื่อยเปื่อยมากค่ะและการดูคลิปต่อๆไปก็ขึ้นอยู่กับ YouTube ที่จะ suggest ขึ้นมาอีกทีทำให้พวกเขาทั้ง3คนหงุดหงิดกับการดูคลิปจะค้นหาก็ไม่ได้ต้องดูคลิปที่ YouTube เลือกให้อย่างเดียวเลยก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาได้เลยว่าไหนๆก็ไม่มีคนมาแนะนำตัวหาคู่ในนี้แล้วเราก็เปลี่ยนให้เป็นเว็บอัพโหลดพร้อมดูวิดีโอออนไลน์ไปเลยสิคะเขาก็เลยเปลี่ยนหน้าเว็บใหม่ให้คนสามารถพิมพ์หาวิดีโอที่อยากดูได้และยังมีแท็กที่คล้ายๆแฮชแท็กในตอนนี้ให้ค้นหาวิดีโอได้ง่ายขึ้นไปอีกแถมแต่ละวิดีโอก็มีลิงก์เป็นของตัวเองอีกนะคะซึ่งก็เป็นข้อดีค่ะเพราะว่าการส่งอีเมลไม่สามารถอัพวิดีโอไฟล์ใหญ่ๆได้ YouTube ได้เข้ามาแก้ปัญหาจุดนี้โดยการแปะลิงก์วิดีโอส่งไปให้คนอื่นดูได้เลยเรียกว่าอัปเกรดการแชร์คลิปไปอีกขั้นเลยค่ะผู้คนก็เลยหลั่งไหลเข้ามาอัพคลิปกันอย่างไม่หยุดหย่อนจนแตะ 1,000 คลิปในปีแรกของพวกเขาเลยนั่นทำให้เซิร์ฟเวอร์เล็กๆของพวกเขาไม่พอก็เลยต้องไปเช่าเซิร์ฟเวอร์โดยใช้บัตรเครดิตรูดเอาและแน่นอนค่ะเพื่อนๆพอคนใช้เยอะขึ้นเขาก็ต้องรูดอีกเยอะขึ้นก็ต้องรูดอีกรูดอีกรูดอีกไปเรื่อยๆจนสุดท้ายธนาคารก็ปิดบัตรเครดิตลงพร้อมกับหนี้สินมากมายเลยค่ะนั่นทำให้ทั้ง3คนต้องหันไปพึ่งคนที่รู้จักใน PayPal ให้มาช่วยลงทุนแต่ใครจะกล้าเสี่ยงกับบริษัทที่ทำกำไรไม่ได้ล่ะคะเพื่อนๆและการที่พนักงาน PayPal ช่วยทำ YouTube ก็เลยทำให้เรื่องนี้ไปถึงหู CFO ของ PayPal อย่างคุณโรลฟ์โบธาซึ่งเขาก็เลยลองใช้ YouTube ดูและเขาก็พบว่านี่คือการเปิดประสบการณ์ใหม่ของการดูคลิปและการแชร์คลิปเลยทีเดียวทำให้เขาเรียกผู้ก่อตั้งทั้ง3คนเข้ามาคุยพร้อมกับให้เงินลงทุนไปถึง200ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะพอเขาได้เงินตรงนี้เขาก็สามารถเปิดเซิร์ฟเวอร์ให้คนเข้ามาใช้ได้มากขึ้นมากแค่ไหนก็มากถึงขนาด8ล้านคนต่อวันเลยทีเดียวแล้วกลายเป็น35ล้านคนต่อวันในต้นปี2006และผ่านไปไม่กี่เดือนก็กลายเป็น100ล้านคนต่อวันเลยค่ะพูดแบบนี้ก็เหมือนจะดีใช่ไหมคะเพื่อนๆแต่ว่าเส้นทางก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบค่ะเพราะว่าการที่มีคนอัพคลิปเยอะขึ้นทำคลิปหลากหลายมากขึ้นก็เลยมีการเอาเพลงหรือวิดีโอที่ติดลิขสิทธิ์มาใช้อย่างเพลงจากค่ายต่างๆหรือวิดีโอที่มาจากหนังก็เลยโดน3ค่ายยักษ์ใหญ่ฟ้องทั้ง Sony Warner และ Universal เลยค่ะเรียกว่าทั้ง3บริษัทนี้ส่งทนายมาคุยกับ YouTube ทุกวันเลยค่ะถ้าเป็นเพื่อนๆจะทำยังไงคะจะต้องต่อสู้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ต้องใช้เงินมหาศาลเลยค่ะแถมตอนนี้ก็ไม่สามารถสร้างกำไรสร้างเงินอะไรได้สักบาทเลยค่ะจะไปต่อสู้กับเขาได้ยังไงนั่นทำให้ทั้ง3คนตัดสินใจขายบริษัท YouTube ซึ่งก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่ให้ความสนใจอย่างมากทั้ง Microsoft Google Yahoo News Corp ต่างคนต่างอยากจะเข้ามาแย่งซื้อ YouTube ทั้งหมดนั่นทำให้ YouTube คิดหนักเพราะว่าไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยกับ PayPal เหมือน PayPal ที่ถูกเปลี่ยนแปลงทุกอย่างตอนที่ eBay เข้ามาซื้อบริษัทค่ะพวกเขา3คนก็เลยนั่งอ่านข้อเสนอแทบทุกบรรทัดจนไปสะดุดที่ข้อเสนอของ Google เพราะว่าเขายอมให้ทีมเดิมของ YouTube บริหารต่อค่ะนั่นทำให้ YouTube ตัดสินใจรับข้อเสนอของ Google พร้อมกับขายหุ้นบริษัทไปมากถึง 50,000 ล้านบาทเลยค่ะและพอซื้อเสร็จปุ๊บ Google ก็ใช้ power ทั้งหมดที่มีต่อรองกับ3ค่ายยักษ์ใหญ่ทันทีและว่ากันว่า Google แบ่งหุ้นส่วนเล็กๆให้กับ3บริษัทนี้ทำให้จบเรื่องนี้ได้ค่ะแต่เพื่อสร้างรายได้ให้กับ YouTube Google ก็เลยใช้ความถนัดของตัวเองอย่างการโฆษณามาสร้าง YouTube Ad ที่เพื่อนๆเห็นตอนต้นคลิปนี่แหละค่ะแล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูประวัติของ Google ก็ไปดูที่นี่ได้เลยค่ะซึ่งข้อดีของแอดก็คือพวกเขาสามารถจ่ายเงินให้กับคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือเรียกว่ายูทูบเบอร์นั่นเองค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่วินวินกันทั้ง2ฝ่ายเลยยูทูบเบอร์ก็สร้างคอนเทนต์ไปยิ่งมีคนดูเยอะก็ยิ่งได้เงินเยอะส่วน Google ก็ได้เงินจากโฆษณาเยอะขึ้นเช่นกันค่ะอย่างในปี2022 YouTube สามารถทำกำไรจากการโฆษณาได้สูงถึง1ล้านล้านบาทเลยทีเดียวเอาล่ะค่ะทุกคนหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวสุดฮาดิโหดของ YouTube ไปแล้วเราไปฟัง6เรื่องจริงๆของ YouTube กันเลยดีกว่าค่ะ
หนึ่งก็คือคลิปที่แตะ1ล้านวิวคลิปแรกนั่นก็คือโฆษณา Nike ที่มีนักเตะเท้าทองอย่างโรนัลดินโญ่ที่ใส่รองเท้าสตั๊ดของ Nike แล้วเดาะบอลแบบนี้ซึ่งเขาโพสต์ไว้ตั้งแต่17ปีที่แล้วเลยค่ะเพื่อนๆ2คลิปแรกที่แตะ 1,000 ล้านวิวบน YouTube ก็คือเพลงกังนัมสไตล์ในปี2012 Oppan Gangnam Styleซึ่งเพลงนี้ทำให้ทุกคนถึงกับต้องออกมาเต้นตามกันเลยทีเดียวซึ่งว่ากันว่าแค่เพลงนี้เพลงเดียวสามารถทำเงินได้มากถึง300ล้านบาทเลยค่ะ3เพื่อนๆสงสัยกันไหมคะว่าคลิปไหนบน YouTube ที่มีคนดูเยอะที่สุดในโลกนั่นก็คือคลิป Baby Shark นั่นเองค่ะด้วยยอดวิวสูงถึง 13,600 ล้านวิวแถมยังเป็นคลิปแรกที่มียอดวิวทะลุ 10,000 ล้านอีกด้วยและเพื่อนๆเชื่อไหมคะว่าแค่คลิปเดียวสามารถทำรายได้ได้สูงถึง800ล้านบาทเลยค่ะ4ยูทูบเบอร์ที่รวยที่สุดในโลกคือใครกันนะเขาคนนั้นก็คือ Mr. Beast อ้างอิงจาก Yahoo Finance เขาสามารถทำรายได้ได้สูงถึง 4,350 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะแถมยังเป็นช่องที่มีคน Subscribe เยอะที่สุดในโลกเป็นอันดับ2อีกด้วยพูดถึงเรื่อง Subscribe ก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe ให้แพตตี้กันด้วยนะคะและ5ก็คือคลิปที่ยาวที่สุดในโลกเพื่อนๆลองเดากันดูสิคะว่าคลิปที่ยาวที่สุดบน YouTube เขายาวกันกี่ชั่วโมงกัน500ชั่วโมงหรือ1,000ชั่วโมงแต่สุดท้ายจะยาวขนาดไหนก็โดน YouTube ลบอยู่ดีค่ะเพราะว่ามันเป็นคลิปกล่องสี่เหลี่ยมสีดำไม่มีอะไรเลยแต่คลิปที่ยาวที่สุดในโลกที่ยังไม่โดนลบก็คือ223 hour in one video ซึ่งความยาวของวิดีโอก็ตามชื่อคลิปเลยค่ะ223ชั่วโมงหรือยาวราวๆ9วันเลยค่ะเรียกว่ายอมใจคนทำคลิปนี้สุดเลยค่ะและอันดับสุดท้ายก็คือคลิปที่มีคนกดดิสไลค์มากที่สุดในโลก YouTube Rewind 2018Everyone Control Rewind ของ YouTube นั่นเองค่ะเพราะเนื่องจากหลายๆคนบอกว่ามันไม่ make sense เพราะ YouTube เขาได้เอาดาราที่ไม่เกี่ยวข้องกับ YouTube มา present เทรนต่างๆในคลิปแทนที่จะใช้ YouTuber คนนั้นจริงๆอย่าง PewDiePie ที่มีคนซับเยอะที่สุดในโลกปีนั้นก็ไม่ได้อยู่ในคลิปนี้นั่นทำให้ภายในอาทิตย์เดียวหลังจากลงคลิปมีคนกด dislike ไปมากถึง10ล้านคนเลยค่ะและว่ากันว่าคนที่กด dislike คลิปนี้ในปัจจุบันสูงถึง20ล้านคนแล้วค่ะและหลายๆคนบอกว่านี่เป็นคลิปที่ทำให้YouTube ปิดยอด dislike ไปในปี2021เลยทีเดียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับคลิปต้นกำเนิด YouTube ในวันนี้แพตตี้บอกเลยว่าเส้นทางของ YouTube หาลือโหดมากๆเลยค่ะกว่าเขาจะมาไกลได้ขนาดนี้ยอมใจจริงๆเลยค่ะใครจะไปคิดล่ะคะเพื่อนๆว่าจากเว็บหาคู่ในตอนนั้นจะกลายเป็นเว็บดูวิดีโอออนไลน์ที่ดังที่สุดในโลกและต้องขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ดูคลิปแพตตี้จนจบและเพื่อนๆอยากจะฟังเรื่องอะไรก็มาคอมเมนต์พูดคุยกับแพตตี้ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แพตตี้ในช่อง Easy Question ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ